เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่ออันที่ข้อ13นะคะข้อนี้เป็นแบบเดิมก็คือให้ situation มาแล้วก็ให้เราอ่าน situation แล้วก็มาตอบว่าเขาควรจะพูดว่าอะไรSituation ในข้อนี้ก็คือ Jane is late for an appointment with Mr. Hopkins, who has been waiting for half an hour. When she sees Mr. Hopkins, she says. เรามาแปลประโยคนี้กันคำว่า appointment แปลว่าการนัดหมายเขาบอกว่า Jane เนี่ยมา Jane มาช้าก็คือ late เนาะสำหรับการนัดหมายกับมิสเตอร์ฮอปกินส์ผู้ที่รอมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วส่วนก็ได้ถามว่าพอชีในที่นี้ก็คือเจนเนาะก็คือพอเจนเนี่ยได้เจอกับมิสเตอร์ฮอปกินส์เจนควรจะพูดว่าอะไรมาดู choice กันข้อแรก I won't be longข้อนี้เนี่ยจริงๆพี่รู้สึกว่าแบบมันไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษเนาะคำว่า I won't be long จริงๆแล้วอะถ้ามันถ้าเป็นประโยคที่มันจะมีความหมายมันควรจะเป็น it won't be long คำว่า it won't be long เนี่ยก็คือจะไม่ใช้เวลานานนะประมาณเนี้ยมันจะไม่ใช้เวลานานแต่ว่าพอเป็น I won't be long เนี่ยมันเหมือนพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันประโยคเนี้ยพี่ว่ามันไม่มีความหมายอะอันนี้มันจะไม่ใช่เวลานานนี้เป็นต้องเป็น it won't be long เนาะมาดู choice ข้อที่2คำว่า apologize คือขอโทษ I must apologize ก็คือฉันต้องขอโทษด้วยข้อที่3เนาะI hope you're all right. apostrophe ie คือ r เนาะ I hope you are all right ก็คือฉันหวังว่าคุณจะไม่เป็นไรนะแล้วก็ข้อที่4 I am sorry that you are here ก็คือขอโทษด้วยที่คุณมาอยู่ที่นี่แล้วก็ข้อที่5 I would like to send my regards to you คำว่า regards ก็คือประมาณว่าความเคารพความนับถือเนาะก็คือฉันขอส่งความเคารพไปถึงคุณก็ประมาณว่าฉันเคารพคุณอะด้วยความเคารพอะไรประมาณเนี้ยเรามาดูกันว่าเราควรจะตอบ choice ไหนเนาะประโยคบอกว่าเจนอะมาเลทถูกไหมสำหรับการนัดกับมิสเตอร์ฮอปกินซึ่งมิสเตอร์ฮอปกินเนี่ยรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพอเจนได้เจอมิสเตอร์ฮอปกินประโยคที่เจนควรจะพูดออกไปคืออะไรข้อ1มันจะไม่ใช้เวลานานก็ไม่ใช่เนาะคือมิสเตอร์ฮอปกินรอมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจนเพิ่งจะโผล่มาประโยคแรกบอกมันจะไม่ใช้เวลานานก็ไม่ใช่ข้อที่2ฉันต้องขอโทษด้วยนะข้อนี้ก็พอเป็นไปได้เนาะว่าแบบแบบเรามาสายเขารอมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องขอโทษด้วยข้อที่3I hope you're alright ฉันหวังว่าคุณจะไม่เป็นไรนะก็คือมิสเตอร์ฮอปกินก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วเนาะเขาแค่แบบรอมานานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ข้อที่4 I'm sorry that you're here ขอโทษที่คุณมาอยู่ที่นี่คือมิสเตอร์ฮอปกินอะต้องมาที่นี่อยู่แล้วเพราะเรานัดกันที่นี่เนาะแต่แค่ว่าเราอะมาเลทแล้วเขาอะรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อเราจะขอโทษทำไมที่เขามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่เนาะ
ข้อที่5บอกว่าด้วยความเคารพฉันเคารพคุณก็แบบเรามาสายดีพอมาถึงปุ๊บเราบอกว่าเอ้ยฉันเคารพคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งเลยมันเนี้ยก็ไม่ใช่ประโยคที่เราจะมาพูดกันแบบว่าในตอนแรกที่เจอเนาะเพราะฉะนั้นก็ข้อ2หนูจะเป็นข้อที่ดีที่สุดก็คือต้องขอโทษด้วยแบบฉันมาสายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะคุณต้องรอฉันครึ่งชั่วโมงเลยขอโทษด้วยนะประมาณนี้อ่ะเรามาสรุปกันในข้อนี้อย่างแรกที่ต้องรู้สำหรับโจทย์แนวนี้เลยทุกข้อก็คือต้องอ่านซิทูเอชั่นเนี่ยให้รู้เรื่องก่อนว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอย่างในข้อนี้เขาต้องการจะสื่อหลักๆเลยก็คือเจนอะมาเลทแล้วมิสซอฟกินอะรอตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเจนควรจะพูดว่าอะไรคราวนี้ก็ต้องมาแปลช้อยส์ทั้งหมดเนี่ยให้ออกแล้วก็ตัดข้อที่ไม่เข้ากับเหตุการณ์เนี่ยออกให้หมดก็คือเหมือนอย่างข้อแรกก็คือจะไม่ใช้เวลานานก็ตัดออกเนาะว่าคุณจะไม่เป็นอะไรขอโทษที่คุณมาที่นี่ฉันเคารพคุณเหมือนที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้แล้วก็จะเหลือข้อสุดท้ายก็คือต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณต้องรอนานก็คือ I must apologize โอเคคราวนี้พี่มีข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มเติมให้นิดนึงสำหรับข้อ13เนาะก็คือประโยคนี้ Mr. Hopkins who has been waiting for half an hourคำว่า who เนี่ยมันคือ relative pronouns relative pronoun เนี่ยมันมีทั้งหมด5ตัวหลักๆก็คือ5ตัวนี้อันแรก who 2 whom อันที่3 whose อันที่4 which แล้วก็อันที่5 that เรามาดูอันแรกกันก่อน who เนี่ยจะใช้กับคนแล้วก็จะใช้แทน subjectอย่างเช่นประโยคนี้ He is a man who always take care of me เราสามารถแยกได้เป็น2ประโยคเนาะประโยคแรกคือ He is a man ประโยคที่2คือ A man always take care of me เพราะฉะนั้น A man เนี่ยมันจะมาแทรกที่ตรงต้นเนาะก็คือเป็นประธานแล้วก็ take care เป็น verb เพราะฉะนั้นในที่นี้ในเมื่อ A man เนี่ยเป็นประธานเราก็เลยใช้ whoในการเชื่อมประโยค2ประโยคกลายเป็นว่าเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่ดูแลฉันมาตลอดเนาะอ่ะอันที่2 whom เนี่ยใช้กับคนเหมือนกันแต่ว่าใช้แทน object แทนกรรมอย่างเช่นประโยคนี้ he is a man whom I met yesterday ประโยคแรกคือ he is a man เนาะประโยคที่2เนี่ย I met a manYesterday A man จะอยู่ตรงนี้ก็คือ I เป็น subject met เป็น verb แล้วก็ a man เป็น object เพราะฉะนั้นพอเป็น object ปุ๊บแล้วก็เป็นคนเนาะ a man เพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้คำว่า whom ก็คือเขาเป็นผู้ชายคนที่ฉันเจอเมื่อวานนี้ต่อมาอันที่3 whose เนี่ยจะแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น he is a man whose dog was lost ประโยคแรกคือ he is a man ประโยคที่2เนี่ย his dog was lost จะมี his เพิ่มเข้ามาตรงนี้ดังนั้นมันแสดงความเป็นเจ้าของก็คือหมาตัวเนี้ยเป็นของเขาพอเราจะเชื่อมประโยค2ประโยคเนี่ยเราก็เลยต้องใช้คำว่า whose มาแทนคำว่า his เนาะก็คือเขาว่าเป็นผู้ชายคนที่หมาของเขาเนี่ยหายไปอันที่4 which จะใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของอย่างเช่น I always wear the dress which my mom made ก็คือประโยคแรก I always wear the dress เนาะประโยคที่2คือ my mom made the dress จะอยู่ตรงนี้ซึ่ง dress เนี่ยเป็นสิ่งของถูกไหมก็เลยใช้คำว่า wish มาแทนซึ่ง wish จะใช้แทนได้ทั้ง subject หรือว่า object เลยอย่างในที่เนี้ยมันเป็นกรรมถูกไหมคือ my mom made the dress ก็ใช้ wish แทนได้หรือถ้ามันเป็น subject อย่างเช่น I always wear the dress which has many color อย่างเงี้ย dress ก็เป็น subject ก็ยังใช้ wish แทนได้อยู่เหมือนกันต่อมา that
that เนี่ยใช้ได้ทั้งคนสัตว์หรือว่าสิ่งของเลยแต่อย่างเดียวที่ that จะใช้แทนไม่ได้เนี่ยคือ whose ใช้แทนการแสดงความเป็นเจ้าของไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง who whom which that ใช้แทนได้หมดเลย he is a man that always take care of me หรือว่า he is a man that I met yesterday หรือ I always wear the dress that my mom made อย่างเงี้ยได้หมดเลยอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะพูดถึงในเรื่องนี้คือเรื่องการเติม apostrophe ขอโทษการเติมคอมม่าเวลาเรามีคอมม่าสำหรับประโยค relative pronouns เนี่ยแปลว่าประโยคนั้นมันสามารถตัดทิ้งได้แล้วมันยังรู้เรื่องอยู่อย่างเช่นข้อเนี้ย Jane is late for an appointment with Mr. Hopkins ถ้าเราตัดอันนี้ทิ้งตัดว่าเขารอครึ่งชั่วโมงทิ้งมันก็ยังรู้เรื่องเนาะว่าJane มา late สำหรับการนัดหมายกับ Mr. Hopkins ประโยคนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ถ้าเรามาดูอันนี้ถ้าสมมติเราบอกว่า he is a man แล้วเราตัด who always take care of me ทิ้งมันจะกลายเป็นว่าแปลว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้เรื่องนะว่าเอาประโยคนี้เขาเป็นคนแล้วยังไงก็คือเราไม่สามารถละประโยคนี้ได้ดังนั้นอันเนี้ยมันจะไม่สามารถมีคอมม่าได้เนาะประโยคนี้ก็เช่นกัน he is a man ก็จบแค่นี้ไม่ได้เหมือนกันเนาะต้องมี whom I met yesterdayเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ